สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับตัวรถพลังงานไฟฟ้าอย่างเท s l a เนี่ยว่าราคาอะไรในชิ้นส่วนสำคัญสาคัญเนี่ยว่ามันมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องของมอเตอร์ตัวของรถเท s l a เนี่ยพัง แล้วก็เข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ยอันนี้โอ้โหเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับว่าราคามอเตอร์ที่อยู่ในรถอย่างเทสล a าเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันราคาเท่าไหร่กันแน่รวมถึงเรื่องของแบตเตอรี่ครับที่แบบเป็นที่ถกเถียงกันมากครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องรถพลังงานไฟฟ้าแล้วก็จะมีะการดิสคัสกันว่าโอ้โหเรื่องรถพลังงานไฟฟ้านเนี่ยเดี๋ยวพอขับไปนานๆไปเนี่ยเอ้ยค่าแบตเตอรี่มันโอ้โหมันแพงมันแบบเป็นล้านเลยนะอย่างเงี้ย อันเนี้ยเดี๋ยวมาดูนะครัว่าตกลงรถเนี้ยเรื่องของราคาแบตเตอรี่ในรถอย่างตัวของ Tesla m o เด l 3 m o d e เดเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องเปลี่ยน ตัวของแบตเตอรี่เนี่ยตกลงว่าเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ติดตามครับเริ่มต้นเรื่องของราคาอะไรของเทสลานะครับมาดูกันที่ประเด็นของตัวของราคามอเตอร์ก่อนนะครับเป็นส่วนสําคัญที่อยู่ในรถพลังงานไฟฟ้าในทุกๆรุ่นเนี่ยแล้วก็หลายคนก็จะกังวลว่าหูวถ้ามันเกิดมีอุบัติเหตุหนักแล้วก็ในอนาคตจําเป็นต้องเปลี่ยนมอเตอร์เลยแบบเนี้ยตอนที่มันหมดประกันแล้วเนี่ยราคามอเตอร์เป็นเท่าไหร่นะครับพอดีมีประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยจากในเพจ ev t ท a i Society นะครับเขาโพสต์ขึ้นมาในวันที่19สิหาคมเก็พูดถึงว้าม ีตัวของรถ t ท s l a มอเตอร์พังครับแล้วก็เข้าไปเซอร์วิสที่ t ท s l a Official Thailand นะครับแล้วก็รถคันนีอ้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นรถที่ซื้อจากผู้นำเข้าอิสระตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าเท s l a Official ก็พร้อมที่จะเซอร์วิสตัวรถที่ซื้อมาจากผู้นำเข้าอิสระด้วยเหมือนกันตรงนี้พร้อมกับมีลิส์รายการที่ทำให้เรารู้ราคาครับตรงนี้ซึ่งราคาของการเปลี่ยนตัวของมอเตอร์เนี่ยในชุดไร้ยูนิตข้างหลังเนี่ยทั้งตัวของมอเตอร์ทั้งตัวของชุดที่เป็น เรลไดรฟ์ยูนิตต่างๆชุดขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์เนี่ยทั้งหมดรวมกันเนี่ยประมาณ1,000 0แบาทครับถ้าเราแยกย่อยเนี่ยตามที่รูปที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยตัวของมอเตอร์เรล l ด r ฟ v ยูนิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ86,790่อบาทแล้วก็ค่าประกอบชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยรวมถึงเติมคูลแลนต่างๆเข้าไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณอีก4 0 0 0 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับสิ่งที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจากที่ผมขึ้นรูปให้ดูตรงนี้ก็คือเรื่องของค่าแรงครับเราจะ ได้ว่าค่าแรงเนี่ยอยู่ที่8,792บาทนะครับตรงนี้เนี่ยผมถือว่าค่าแรงที่ t ท sla Official ในไทยเนี่ยคิดในราคาที่อูาเราต้องถอ,อดตัวของมอเตอร์เก่าที่พังออกมาแล้วก็ใส่ตัวของมอเตอร์อันใหม่เข้าไปประกอบเข้าไปเนี่ยแล้วก็มีการทสต,ต่างๆเนี่ยรวมถึงทสอบเรื่องของตัวของไฟตัวของอัดสายตัวของครูแลนอะไรเข้าไปต่างๆมากมายเนี่ยอันเนี้ยราคาค่าแรงอยู่ที่8,792บาทผมถือว่าเป็นราคาที่การจ่ายค่าแรงเนี่ยที่คุ้มค่า คุณราคานะครับรวมเปเส็ตเนี่ยก่อนที่จะคิดตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000 0แบาทแล้วก็พอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปเนี่ยสิริรวมเนี่ยเจ้าของรถคันนี้นะครับก็ต้องจ่ายอยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทครับตรงนี้เนี่ยราคาที่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคนที่แบบสนใจรถพลังงานไฟฟ้าคนที่มีเทสลาคนที่มีรถพลังงานไฟฟ้าย่ออื่นเห็นราคาที่ตัวของมอเตอร์ของเทสลาตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างโอเคไหมรู้สึกว่าราคา สูงไปไหมหรือราคาเหมาะสมหรือราคาเป็นยังไงกันบ้างอันนี้มาแสดงควอยเห็นกันได้นะครับซึ่งสําหรับส่วนตัวผมเ่ยอย่างที่บอกว่าเฮ้ยเราคิดว่าเคยคิดว่าราคาตัวของมอเตอร์ในไทยเนี่ยน่าจะสูงกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งแต่พอราคานี้ออกมาเนี่ย ก็โอเคมากซึ่งถ้าเราคิดว่าสำหรับคนที่ขับตัวของโมเดล3หรือโมเดล Y ที่เป็นตัวของรุ่นร o n g Range หรือ Performance ที่เป็นตัวของมอเตอร์สตัวหน้าหลังแบบนี้ถ้าตัวของราคามอเตอร์ในชุดของขับเคลื่อนด้านหน้าเนี่ยก็ราคาอยู่ประมาณนี้นั่นหมายความว่ามอเตอร์2ตัวเนี่ยถ้าสมมุติว่าจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนในอนาคตจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทครับซึ่งเอาจริงเนี่ยในกรณีนีเน้เรายังไม่ได้เห็นว่า ตัวของมอเตอร์มันพังจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของชุดขับเคลื่อนอตัวของรถโมเดล3เนี่ยาทาง t ท s l a เคยทวีตไว้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มส่งมอบรถใหม่ๆนะครับในปี2018เนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ drive unit ของตัว t ท sla โมเดล3เนี่ยเขาออกแบบมาแล้วก็ให้สามารถใช้งานได้ทนทานลักษณะที่เป็นแบบ commercial use เนี่ยได้ถึง1ล้านไมครับหรือถ้าเทียบเท่าเนี่ยก็คือ1.6ล้านกิโลเมตรครับตรงนี้เนี่ย ยังไม่ได้เห็นนะคบว่าทาง EV t h a i Society มีการอัปเดตเพิ่มเติมว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวของรถคันนี้ที่เขาไปเปลี่ยนตัวของมอเตอร์เนี่ยตัวมอเตอร์พังมอเตอร์เสียจากสาเหตุอะไรนะครับอันนี้เป็นตัวของอะไหล่ตัวแรกครับทีนี้มาต่อกันครับกับตัวของออราคาแบตเตอรี่ที่เป็นส่วนสําคัญแล้วก็เป็นส่วนที่มีราคาสูงที่สุดในรถพลังงานไฟฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยว่าอย่างในกรณีของเทสลาเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับเื้องต้นเนี่ยอันนี้ผมบอกก่อนก็คือเรายังไม่ได้มีราคาที่เป็น เงินบาทออกมานะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีกรณีที่แบบรถเข้าไปเปลี่ยนตัวของแบตเตอรีย่ยกแพ็คสะทีเดียวแบบนั้นอันนี้ผมอ้างอิงจากในอเมริกานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยพูดถึงนะครับว่าตัวของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวของเทส l a เนี่ยตามชิปอีลอนมัสเคยชีวิตไว้ว่าเนี่ยว่าถ้าเปลี่ยนเป็นลักษณะทีลโมดูเนี่ยอยู่ที่ประมาณแบบห้าพันดอลลาร์แบบนั้นราคารวมๆกันเนี่ยก็ถ้าคิดว่าอ,อย่างในตัวของ3กวายมี4โมดูเนี่ยก็ 50 20 20,000 US d ล l l a ก็ถ้าคูณออกมาตอนนี้เนี่ยก็ประมาณสัก7 0 0 0 8แสนอะไรแบบนั้นอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเพียงแต่ว่าข้อมูลล่าสุดที่ผมไปเจอเนี่ยครับอันเนี้ยอาจจะทําให้หลายๆคนใจชื้นก็ได้เพราะว่ามีในเอเมริกามีคนเอาตัวของ Tesla m o เด l 3ที่เป็นตัวของแบตเตอรี่75กิโลวัตต์เนี่ยตัวแพ็คที่อยู่ในตัวของลองเรนแล้วก็ตัวของ p e r f o r m ร์แมเนี่ยเอาไปเปลี่ยนครับตรงเนี้ยทาง t ท sla เขาก็คิดรคาอากมาครับ ทำให้เราเห็นตามที่ผมขึ้นรูปให้ดูเนี่ยว่าถ้าคิดราคาเฉพาะตัวของแบตเตอรี่75กิโลวัตต์อัวเนี่ยราคาอยู่ที่13,500 US ดอลลาร์ครับซึ่งถ้าเราคอนเวิร์ตมาเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่471,000บาทครับตรงนี้ครับเซอร์ไพรส์รไหมครับว่าราคาแบตเตอรี่75กิโลวัตต์อัวของ t ท s l a เนี่ยอยู่ที่470,000เท่านั้นเอง ซึ่งถ้าเราดูในรายการทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีบางอย่างเนี่ยบางรายการที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับรวมๆกันเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวข้องเนี่ยผมบวกราคาดูแล้วเนี่ยจะประมาณ440ดอลลาร์ตรงนี้เราต้องหักออกนะครับก็จะเหลือเป็นยอดสุดที่เนี่ยจากที่เขาบอกมาว่าพวกที่เป็นอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยพาร์ทที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยจากในที่เราเห็นเนี่ย14,251.40เนี่ยหักลบไป440จะเหลืออยู่ที่ 13,800แล้วก็รวมกับค่าแรงนะครับอันนี้ค่าแรงแล้วก็คิดตามที่เขาบอกมาเลยเนี่ยซึ่งค่าแรงตรงนี้ให้ดูเป็นไกด์ไลน์เขาค่าเพราะว่าค่าแรงในอเมริกายังไงซะก็มีราคาที่สูงกว่าบ้านเรานะครับตรงนี้ค่าแรงในมุมล่างซ้ายเนี่ยจะเขียนอยู่ที่2299ผมตีให้เป็น2,300เลยครับแล้วก็เอาไปบวกกันครับตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นราคาสุทธิอยู่ที่16,111ดอลลาร์ หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่5 6 5 0 0 0บาทถ้าคิดว่าเป็นเป็นราคาที่อยู่ในไทยเนี่ยราคาของตัวของพาร์ตต่างๆเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันสิ่งที่ในไทยน่าจะถูกกว่าเนี่ยก็คือเรื่องของค่าแรงครับที่ในไทยเนี่ยไม่น่าจะบบแบบโแตะไปถึงแบบ2,300 US d ลลาร์ถ้าตีว่าค่าแรงในไทยเนี่ยถูกกว่าในอเมริกาสัก30%เราก็จะได้ราคาที่ ถูกกว่าในอเมริกาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่75กิโลวัตต์ในตัวของ Tesla Model 3หรือ Model Y ครับซึ่งตรงนี้ครับผมคิดว่าถ้าเปลนตัวแบตเตอรี่แพคของตัวของ m o เดล3 m o เดล Y ที่เป็นตัวของรุ่นเวิ v i e w d i ที่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเามันจะอยู่ที่57กิโลวัตต์เนี่ยผมว่าราคาน่าจะถูกลงไปก่อนนี้อีกสัก 15%ได้ไหมราคากลมๆของแบตเตอรี่75กิโลวัตต์อมป์เนี่ยตีซะว่าในไทยเนี่ยราคาพอๆกับอเมริกาเนี่ยก็จะอยู่ที่5 6 5 0 0 0บาทอันนี้คือรวมของค่าแรงอะไรหมดแล้วนะถ้าคิดว่าตัวของแบตเตอรี่57กิโลวัตต์เนี่ยถูกกว่าสัก15%จะอยู่ที่4 0สน8 000, ครับตรงนี้เนี่ยเฮ้ยราคาโอเคนะไม่ได้แบบราคาแบบแรงแล้ําหรือเป็น50%ของตัวราคารถนะตรงนี้ถ้า ถ้าถ้าราคาที่เราเห็นในอเมริกามันประมาณนี้แล้วถ้าในไทยเนี่ยมันอยู่ในเรทใกล้เคียงกันแบบนี้เนี่ยผมถือว่าตัวของแบตเตอรี่ทั้งตัวของเนี่ย75กิโลวัตต์แล้วก็รวมถึงราคาที่เราคาดการว่าตัวของ57กิโลวัตต์อาเนี่ยมันน่าจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อยแบบนี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากนะครับซึ่งผมเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยเนี่ยที่มีอุบัติเหตุตัวของรถ b ีบีดี o เจ้าของรถจะต้องเปลี่ยนตัวแบตเตอรีย่ยกแพ็คเหมือนกันเนี่ยตอนแรกก็แบบโหมีการตีราคาแบบตอนแรกเลยเนี่ยถ้าใครจําได้เนี่ยข่าวนี้ก็ค่อนข้างดังสําหรับคนที่ติดตามตัวของรถพลังงานไฟฟ้านเนาะเอ่อตอนแรกสุดอ่าที่รถคันนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวแบตเตอรีรย่ยกแพ็คเลยเนี่ยเอ่อทางศูนย์บริการตีราคามาอยู่ที่8ปดแสนเก้าหมื่นบาทโอตอนนั้นก็แบบฮ่งฮากันหมดโหราค้างช็อกโลกมากแล้วก็กลายเป็นว่าราคาแบต8 9 0 0ถ้า บวกลบกับราคารถเข้าไปเนี่ยการว่ารถทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ หักตัวของราคาแบตเนี่ยมันเหลืออยู่แค่แบบแสนกว่าบาทเท่านั้นอะไรแบบนี้จนสุดท้ายทางเรเวนะครับที่เป็นผู้นําเข้าตัวของรถยี่ห้อ BYD เนี่ยก็ออกเป็นราคา o f f ฟิเชีมานะครับว่าแบตเตอรี่ที่เป็นสําหรับรุ่นมาตรฐานอยู่ที่ห้าแส0สอง่ดพับาทครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวของแบตเตอรี่ที่เป็นตัวรุ่นที่เป็นแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะครับขับได้480กิโลเมตรเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 6 5 6 0 0 0บาทครับซึ่งราคานี้เนี่ยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วผมคิดว่าราคานี้เนี่ยก็ยังไม่รวมค่าแรงเ,เหมือนกับที่ Tesla เทสล่าที่เราเอาให้ดูเนี่ยว่ามันก็จะมีแยกค่าแรงออกมาตั้งหักด้วยนะครับตรงนั้นซึ่งถ้าเทียบกับตัวของราคาตัวของแบตเตอรี่ของ BYD Atto 3ในปัจจุบันที่เรามีราคาออฟฟิเชียลออกมาเนี่ยาราคาเทสล a าที่เราคาดการณ์กันเนี่ยตัวของแบตเตอรี่พัก75็ดสิกิโลวัตต์เนี่ยถือว่าราคาโอเคมากใครมีความคิดยังไง บ้างกับราคามอเตอร์อย่างที่เราพูดกันไปเป็นราคาที่อยู่ในไทยแล้วกับราคาตัวแบตเตอรี่ที่ผมนํามาให้ดูว่าในอเมริกาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเท่าไหร่ย,ยกแพ็คเจิกิโลวัตต์เนี่ยโอเคไหมกับราคาแบบนี้อันนี้รู้สึกยังไงบ้างมาบอกเรากันบ้างนะครับสำหรับผมตอนนี้กับเรื่องของราคาอะไหล่ของเทสลาก็น่าจะประมาณนี้ครับก่อนจะนไปย่าเลิมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ